2โปรไฟล์ไฮโซจิมมี่นักธุรกิจพันล้านที่มีข่าวลือคว้าหัวใจซุปตาอั้งพัชราภา2โปรไฟล์ไฮโซจิมมี่อักวินนักธุรกิจนุ่มหล่อรวยระดับพันล้านที่กำลังมีข่าวลือเป็นเจ้าของหัวใจซุปตาสาวอั้งพัชราภาในขณะนี้หลังก่อนหน้านี้นางเอกสาวอั้งพัชราภาเคยออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องความรักกับไฮโซลุกวรวุฒิว่าเริ่มห่างกันแล้วจนหลายคนเริ่มจับตามองว่าจะมีผู้ชายคนไหนที่สามารถคว้าหัวใจของซุปตาสาวคนนี้ไปครองได้หลังก่อนหน้านี้นางเอกสาวอั้งพัชราภาเคยออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องความรักกับไฮโซลุกวรวุฒิว่าเริ่มห่างกันแล้วจนหลายคนเริ่มจับตามองว่าจะมีผู้ชายคนไหนที่สามารถคว้าหัวใจของซุปตาสาวคนนี้ไปครองได้ส่วนจะใช่หวานใจคนใหม่ของสาวอั้งพัชราภาจริงหรือเปล่านั้นคงต้องรอให้ซุปตาสาวของเราออกมาชี้แจงแถลงไขกันต่อไปค่ะมาดูอั้งพัชราภาตอบชัดสมความเป็นตัวแม่กับเหตุผลที่ไม่รับรีวิวสินค้าเหมือนดาราคนอื่นอั้งพัชราภาตอบสั้นๆ สมเป็นซุปตากับเหตุผลที่ไม่รับรีวิวสินค้าเหมือนดาราคนอื่นแม่ก็คือแม่ที่แท้จริงชาวเน็ตมองอยากให้ดาราคนอื่นเอาเป็นแบบอย่างจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าทลายบริษัทเมจิกสกินจำกัดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชื่อดังที่มีดาราและเน็ตไอดอลหลายคนรีวิวสินค้าพร้อมทั้งออกหมายจับผู้ต้องหารวม8คนและยึดของกลางรวมมูลค่ากว่า21ล้านบาทตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นทำให้หลายคนสงสัยว่าเหล่าดาราไม่ได้ตรวจสอบสินค้าก่อนรับรีวิวหรืออย่างไรอีกทั้งยังมองว่าการรับรีวิวสินค้าไม่ได้มาตรฐานและสินค้าที่ไม่ได้ใช้จริงนั้นเป็นการไม่รับผิดชอบต่อสังคมเพราะบางคนเห็นดาราดังๆมารีวิวก็หลงเชื่อจริงว่าดาราคนนั้นใช้จริงและพากันซื้อตามล่าสุดวันที่23เมษายน2561ในโลกออนไลน์ก็ได้มีการเอ่ยถึงซุปตาเบอร์ต้นตัวแม่ของทายาทอั้งพัชราภาที่ถือเป็นที่ต้องการของเบรนด์สินค้าต่างๆและถือเป็นอีกหนึ่งเจ้าแม่โฆษณาแต่ก็ไม่เคยเห็นเจ้าตัวลงรีวิวสินค้าตัวอื่นนอกเหนือจากที่เจ้าตัวเป็นพรีเซนเตอร์หรือใช้เองเลยซึ่งผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อแวดบางก็ได้พยักลิปที่สาวอั้งเคยตอบถึงเรื่องที่มีข่าวว่าเจ้าตัวรับลงรูปรีวิวสินค้าในอินสตาแกรมด้วยราคาหลักล้านโดยสาวอั้งก็ตอบตรงๆว่าคนคิดข่าวนี้ไร้สาระมากๆพูดเลยว่าอั้งไม่เคยรับเงินจากการโฆษณาอะไรทั้งสิ้นใครติดต่อมาไม่เคยรับไม่เคยโปรโมทให้ใครอยากโปรโมทก็โปรโมทด้วยตัวเองไม่มีใครใช้ไม่มีทางให้ดูได้เลยเราไม่เคยขายของอะไรเลยอั้งไม่ชอบเรื่องพวกนี้ด้วยอั้งไม่เคยรับไม่ชอบเรื่องพวกนี้จริงๆซีเรียสมากไม่ชอบและคงไม่มีใครติดต่อมาเคยมีแต่ไม่ชอบซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาชมว่าสาวอั้งเป็นดาราที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากและยกให้ซุปตาสาวเป็นตัวอย่างที่ดีอีกด้วยเรียกว่าตอบชัดตอบตรงสมความเป็นตัวแม่เลยจริงๆ